วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับสจ.ดันซิ่งไทยแลนด์ครับอันนี้ก็จะเป็นม่วงน้อยไปแล้วเที่ยวหนึ่งเที่ยวแรกวันนี้จะให้ดูรถเกี่ยววิชาญการช่างนะของทีมงานเสียออสหรือว่าทีมงานนายห้อยอันนี้ก็ประมาณ10ไร่มั้งเดี๋ยวจะให้ดูว่าคันนี้มันจวดไหมมันก็จวดดีนะเจอเข้าแบบไม่ล้มอย่างนี้นะจ้วงเอาเราจะให้ดูใกล้ๆอันนี้ผมไม่ทราบสเปคเครื่องเลยนะเพราะว่าถามทีมงานเด็กรถแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าแก้ซื้อมาแก้ให้มันเป็นทรงเล็กที่จริงมันเป็นรถคันใหญ่นะคันนี้จะเกี่ยวประจำอยู่กับทีมงานนายห้อยนะมาจากโซนภาคกลางนั่นแหละสุพรรณบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นสุพรรณบุรีแหละถือว่าจัดเต็มแล้วฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้นะโซนแถวบุรีรัมย์สุรินทร์นี่ก็ข้าวสุกพร้อมๆกันครับช่วงนี้อันนี้จะเป็นข้าวกข15ครับกข15มันจะสุกก่อนก็เขาเรียกข้าวเบาเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะเจอข้าวบางมากนะเดี๋ยวเรารอดูตอนที่เขาเจอข้าวล้มข้าวล้มยังจะจวดไหวไหมโอ้ไปแบบวิ่งรถเปล่าโอ้เกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้าวะเนี่ย
ดินทางไม่ทันหรอกเลยนานี้เหมือนว่าจะเป็นเนินหน่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวลงนั่นนะมีแต่หญ้าดูเก็บริมคันนาก็เขาจะเก็บได้เนียนนะจดจ้างเดียวเชียวหอมหอมเหมือนกันนะพี่ทางรถเดียวท่านใดที่ชอบคลิปรถเกี่ยวรถแมคโครรถดำต่างๆก็ฝากติดตามช่องสจดำซิ่งไทยแลนด์ให้ด้วยครับเดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะหรือว่าตัวเล็กสเปคแรงเอาไปใช้ตัวเล็กติดตัวใหญ่นั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเขาปรับแต่งให้มันเป็นตัวเล็กนะไม่รู้ผมพูดถูกหรือผิดนะเดี๋ยวจะมาหลังเดี๋ยวจะติดดูก่อนว่ามันสเปคอะไร